บ้านต้นแกงไหลสวัสดีค่ะคลิปนี้ขออนุญาตใช้ภาษากลางนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจและรู้จักอาหารการกินชนิดนี้มากขึ้นค่ะที่เห็นอยู่นี้คือเจ้าด้วงค่ะอันนี้เป็นด้วงสาคูธรรมชาตินะคะนี่ค่ะวันนี้พี่มาในเมนูด้วงคั่วเกลือค่ะนี่จ้าดูกันเลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่กลัวสัตว์ประเภทนี้และไม่ทานเจ้าด้วงด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยแต่สำหรับพี่แล้วเจ้าด้วงอร่อยอย่างยิ่งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูขั้นตอนและวิธีการทำว่าเรามีวิธีในการทำเขายังไงบ้างกว่าจะได้เจ้าด้วงคั่วเกลือเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเมื่อเพื่อนๆได้ด้วงมาแบบนี้นะคะให้นำไปล้างสัก 3-4 ครั้งค่ะจนกว่าเขาสะอาดไปล้างกันเลยจ้าการล้างถ้าล้างน้ำผ่านได้จะยิ่งดีมากเลยนะคะจะช่วยชะล้างสิ่งตกค้างในตัวด้วงได้เป็นอย่างดีค่ะและเมื่อเราล้างด้วงได้สะอาดเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆนำเกลือเป็นเกลือแกงยี่ห้อไหนก็ได้มาละลายน้ำเทคนิคที่ต้องทำแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เจ้าด้วงเนี่ยค่ะคายสิ่งสกปรกในตัวเขาออกมาจ้าแช่ไว้เป็นเวลา 10-15 นาทีนะคะโดยประมาณเดี๋ยวเราแช่เขาไว้เลยนะคะจ้าเมื่อครบกำหนดระยะเวลา10นาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆนำเขาขึ้นจากน้ำเกลือได้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าน้ำสุดท้ายน้ำหลังสุดเนี่ยค่ะใสแจ๋วแสดงว่าเขาสะอาดพร้อมที่จะนำไปทำอาหารได้แล้วค่ะนี่ค่ะน้ำใสแจ๋วเลยสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบต่างๆนะคะนี่คือในส่วนของสมุนไพรมีใบมะกรูดพริกกระเรียงตะไคร้หอมกระเทียมพวกนี้จะช่วยยิ่งชูกลิ่นให้เขาน่าทานยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวขอตัวหั่นก่อนนะคะเวลาเพื่อนๆหั่นสมุนไพรก็สามารถหั่นหยาบๆได้เลยค่ะThank you.
ใบมะกรูดเราไว้ฉีกใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนประกอบของเครื่องปรุงรสกันนะคะมีเกลือรสดีน้ำมันหอยแค่นี้เองค่ะถ้าเพื่อนๆ อาจจะตัดรสด้วยน้ำตาลก็แล้วแต่เลยค่ะเริ่มเลยนะคะใส่น้ำมันไป1ช้อนนิดเดียวนะคะ1ช้อนโต๊ะพอแล้วก็ใส่สมุนไพรที่เราหั่นหยาบๆไว้คั่วไปเลยค่ะคั่วเขาให้แห้งนะคะให้หอมเลยค่ะคั่วไปเลยจ้าพอเขาเริ่มหอมนะคะเราก็ฉีกใบมะกรูดตามลงไปขยี้นิดนึงนะคะให้เขาหอมค่ะแล้วเราต้องคนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะสังเกตสมุนไพรก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะกลิ่นสมุนไพรหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนคะค่ะเดี๋ยวจะมาบอกอีกเทคนิคนึงของที่บ้านจะใส่เกลือลงไปตอนที่คั่วสมุนไพรแบบนี้เลยนะคะเวลาทำทานสังเกตหลายครั้งแล้วถ้าเกิดเราเอาเกลือมาคั่วพร้อมกับสมุนไพรจะทำให้รสชาติเขาออกมาอร่อยกว่าตอนที่เราใส่พร้อมกับด้วงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนำด้วงที่เตรียมแล้วล้างสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปผัดเลยค่ะขั้นตอนนี้พี่ขออนุญาตข้ามาตอนที่ผัดเลยนะคะเพื่อเป็นการลดความกลัวของเพื่อนๆจ้าต่อไปเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะรสดีน้ำมันหอยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะที่เราใช้น้ำมันน้อยในการคั่วด้วงก็เพราะในตัวเจ้าด้วงเนี่ยค่ะเขาก็มีน้ำมันอยู่แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆตั้งไว้สักแป๊บนึงน้ำมันในตัวด้วงเมื่อคั่วไปสักพักนึงนะคะเขาก็จะเริ่มออกมาจากตัวด้วงค่ะอย่าใช้ไฟร้อนเกินนะคะให้ใช้ไฟกลางค่ะพักเขาไว้แล้วค่อยๆหมั่นคนค่ะคนเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตด้วงเขาจะแห้งน่ารับประทานมากเลยค่ะเราทำวิธีแบบนี้ก็เพื่อให้ได้ด้วงที่มีความหอมสมุนไพรและหอมน้ำมันในตัวด้วงที่ออกมาค่ะอันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชวนเพื่อนๆตักเสิร์ฟกันเลยจ้าถ้าบางคนไม่ชอบด้วงที่แห้งเกินไปก็สามารถกะเอาตามความชอบได้เลยนะคะตักเลยค่ะด้วงคั่วเกลือโปรตีนค่อนข้างสูงเลยนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนๆทำแกงอะไรทานกันบ้านพี่วันนี้ทำด้วงคั่วเกลือทานค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะ
ากกดไลค์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆอยู่ดีมีสุขกันทุกคนนะคะ